สวัสดีครับผมบอยครับคลิปนี้ผมก็จะมาชวนเพื่อนๆมาวาดรูปปลาทองกันนะครับในรูปแบบน่ารักน่ารักในสไตล์ของผมที่ผมวาดนะครับก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับเริ่มแรกนะครับเราก็วาดรูปวงกลมก่อนเลยนะครับวงใหญ่ๆพอประมาณนะครับผมเสร็จแล้วเราก็แบ่งส่วนนะครับเป็น4ส่วนนะครับมันก็จะกินพื้นที่ไปทางฝั่งซ้ายเยอะหน่อยนะครับเพื่อการที่ว่าเราจะแบ่งแล้วก็วาดรูปง่ายๆนะครับเราก็ตีเส้นโค้งเข้าไปอีกทีนึงครับทั้งแนวตรงแล้วก็แนวนอนนะครับผมแล้วก็วาดรูปวงกลมวงใหญ่ๆนะครับทางด้านขวามือของคนวาดนะครับอีกวงหนึ่งนะครับวาดทับซ้อนไปเลยนะครับผมพอร่างเสร็จแล้วก็เรามาวาดปากให้เขากันเลยนะครับเราวาดรูปวงรีเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็วาดลิ้นของเขานะครับลากเส้นโค้งเข้าไปนะครับเราก็วาดลิ้นที่ปากด้านบนครับเป็นลากเป็นเส้นโค้งนะครับให้ขนาดกับเส้นวงรูปทรงวงรีนะครับด้านล่างก็เช่นกันครับลิ้นที่ปากนะครับเสร็จแล้วก็มาวาดแก้มให้เขาครับแก้มเขาก็จะเป็นวุ้นนะครับวาดเส้นโค้งนะครับอีกทีหนึ่งแล้วก็โค้งลงมาอีกทีหนึ่งครับจนถึงคางนะครับผมเสร็จแล้วก็ทางด้านขวานะครับวงกลมที่ร่างไว้นะครับผมเราก็ลากเส้นโค้งเข้าไปนะครับจากรูปทรงก็คล้ายๆปุยเมฆนะครับผมตรงหน้าผากก็เช่นกันครับลองวาดตามดูนะครับอาจจะยากหน่อยนะครับเสร็จทั้งด้านฝั่งซ้ายครับก็เช่นกันครับวาดหนวกคิ้วนะครับลากเส้นโค้งขึ้นไปตรงกระหม่อมก็ลากเส้นโค้งขึ้นไปอีกทีนึงครับโอเคเป็นหัววุ้นแล้วนะครับแล้วคราวนี้ก็จะมาวาดลูกตาลครับวาดวงรีวงใหญ่ๆพอประมาณนะครับเสร็จแล้วก็ลากเส้นโค้งขึ้นไปนะครับตรงนั้นก็จะเป็นโหนกคิ้วของเขาแล้วก็ถมดำตรงลูกตาเขาครับก็จากด้านฝั่งซ้ายมือของคนวาดนะครับก็อีกทีนึงครับเสร็จแล้วครับหัวของปลาทองนะครับผมเราก็จะมาวาดตัวให้เขานะครับลากเส้นโค้งด้านล่างนะครับอีกทีนึงแล้วก็เน้นเส้นหน่อยนะครับตรงตัวเขานะครับเสร็จแล้วเราก็มาวาดครีบให้เขากันนะครับครีบด้านล่างนะครับก็เขียนเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมุมก็ไม่แหลมนะครับโค้งๆนะครับมนๆนะครับก็วาดครีบอีกข้างหนึ่งเช่นกันครับแล้วก็ใส่เท็กเจอร์หน่อยนึงครับสักขีด3ขีด2ขีดอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จครับเอาครีบด้านหลังนะครับได้ท้องของเขาวาดคล้ายๆกันกับครีบด้านหน้านะครับเสร็จแล้วก็วาดคีบหลังให้เขานะครับวาดเส้นโค้งเฉียงขึ้นไปนะครับแล้วก็ตวัดโค้งสัก2โค้งนะครับเข้าไปอีกทีนึงแล้วก็ใส่ขีดๆเข้าไปนะครับสัก3ขีดนะครับตรงในคีบนะครับต่อมาครับเราจะมาวาดรูปหางกันให้เขานะครับเสร็จแล้วนะครับตรงด้านหลังของเขานะครับเราก็ลากเส้นเฉียงลงมานะครับแล้วตรงคีบด้านหลังนะครับเทิบขึ้นไปหน่อยนึงแล้วก็ลากเส้นเฉียงขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัดโค้งลงมาอีกทีนึงครับก็จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมใหญ่ๆนะครับเราล่างเบาๆก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ด้านบนนะครับปลายด้านบนนะครับก็โค้งตัดเข้ามาครับขอลบเส้นที่เกินก่อนเสร็จแล้วก็โค้งดัดเข้าไปนะครับก็จะเป็นคีบหางของเขานะครับผมแล้วก็ใส่ขีดๆสัก 2-3 ขีดนะครับผมขีดไปประมาณสัก5ขีดนะครับผมใส่ลวดลายสักหน่อยหนึ่งเพื่อความสวยงามโอเคครับวาดรูปร่างภาพก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเติมเกล็ดให้เขาหน่อยครับเกล็ดใหญ่ๆนะครับสัก3เกล็ดแค่นั้นพอครับเสร็จแล้วนะครับเอ๊ะเดี๋ยวขอผมลบคีบด้านหลังสักหน่อยนะครับดูมันจะเล็กไปดูจะผิดสัดส่วนนะครับขอแต่งสักหน่อยหนึ่งให้คีบมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับโอเคครับดูสมส่วนเรียบร้อยแล้วก็
ตัดเส้นตามระเบียบครับผมผมก็ใช้ปากกามาร์เกอร์นะครับสีส้มเป็นตัวตัดเส้นนะครับใครจะไม่มีมาร์เกอร์นะครับก็ใช้ปากกาเมจิก็ได้ครับแล้วก็ลบยังลบครับแล้วก็ระบายสีตามใจชอบครับผมเป็นไงกันบ้างครับก็หวังว่าเจ้าปลาทองที่ผมวาดเนี่ยก็คงจะน่ารักแล้วก็คงจะสนุกเพลิดเพลินนะครับกับการที่ได้ดูที่ผมวาดนะครับใครที่วาดตามนะครับก็หวังว่าคงจะวาดตามกันได้กับทุกคนนะครับผมถ้าวาดตามกันไม่ได้นะครับก็ดูกันซ้ำๆดูกันบ่อยๆนะครับฝึกกันบ่อยๆนะครับคลิปหน้าผมจะมาชวนวาดรูปอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับอย่าลืมครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ